เนื้อหาในบทที่4นะครับว่าด้วยเรื่องของ explore classification of language learning strategies ก็คือการมากำหนดหมวดหมู่นะจำแนกลักษณะของกลยุทธ์ในการเรียนรู้ทางภาษานะครับโดยความคาดหวังของบทนี้ก็คือเมื่อเรียนจบหน่วยนี้นะครับผู้เรียนจะสามารถทำความเข้าใจในเรื่องของการกำหนดการจำแนกกลุ่มเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์จะเข้าใจเรื่องการจำแนกกลุ่มเหล่านี้นะครับการใช้เทคนิคที่เฉพาะทางในการวิเคราะห์รวมไปถึงวิธีการที่จะเลือกและนำไปใช้การเลือกใช้กลยุทธ์ต่างๆและนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับรวมไปถึงการเลือกและนำไปใช้เรื่องของกลยุทธ์ต่างๆเพื่อจะส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพนะหรือ learning journey คือการเดินทางด้านการเรียนรู้ภาษานั่นเองนะครับเริ่มต้นในส่วนของ pretest ครับนะซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นแบบทดสอบการเรียน whichOf the following is not a classification of language learning strategies นะครับตัวใดคือไม่ใช่กระบวนการการกำหนดหมวดหมู่หรือแบ่งกลุ่มของกลยุทธ์ทางการรู้ทางภาษานะครับหนึ่ง cognitive ครับนะหรือ metaphorical หรือ metacognitive หรือ social effective นะครับซึ่งตัวนี้เดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องคำศัพท์แต่ละตัวในหมวดของ vocab นะครับเราทำไปก่อนนะครับ to memory strategies aid learners กลยุทธ์ทางด้านการความจำช่วยให้ผู้เรียนทำอะไรได้บ้าง นะครับ understanding grammar rules เข้าใจเรื่องของกฎทางด้านไวยากรณ์ enhancing listening skills นะครับคือส่งเสริมทักษะการฟังหรือ retaining and recalling language information นะครับส่งเสริมให้เกิดการจดจำหรือการเรียกคืนทบทวนนะข้อมูลทางด้านภาษาและ the improving pronunciation นะครับพัฒนาเรื่องของการออกเสียงข้อ3ครับ which memory strategy involves creating mental images related to the words or concepts being learned นะครับกลยุทธ์ทางด้านความจำนะมันมีความครอบคลุมกับคือสร้างภาพขึ้นมาในใจนะครับเกี่ยวข้องกับกระบวนการในการเรียนรู้เกี่ยวข้องกับคำนะครับหรือแนวคิดใดในการเรียนรู้นะครับซึ่งก็จะมีครับ visualization นะครับ repetition หรือ association และ chunking อันนี้ก็จะยังเกี่ยวกับคำศัพท์ที่เราต้องพูดถึงนะครับก็ทำไปก่อนนะครับข้อ4ครับ problem solving strategy in language learning encourage learners to นะครับกลยุทธ์ในการแก้ปัญหานะครับในด้านการเรียนรู้ภาษาเนี่ยช่วยส่งเสริมนะหรือโน้มน้าวให้ผู้เรียนทำอะไรได้นะครับ A avoid challenges นะครับหรือเรื่องการท้าทายนะครับ passively accept difficulties นะครับทำการรับมือแบบดั้งรับในเรื่องของความยุ่งยากต่างๆนะครับ actively engage with language นะครับคือเขามีส่วนร่วมแบบในเชิงรุกในเรื่องของภาษาและ memorize vocabulary นะครับคือจดจำคำศัพท์ข้อ5ครับ What communication strategy involves expressing ideas using different words or expressions when faced with vocabulary limitations นะครับกลยุทธ์ทางการสื่อสารใดที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอความคิดโดยการใช้คำต่างๆหรือสำนวนต่างๆเมื่อเจอกับข้อจำกัดทางด้านคำศัพท์นะครับ A paraphrasing นะครับคือการถอดความนะครับcirculation คือการพูดอ้อมๆหรือพูดแบบน้ำท่วมทุ่งนะครับหรือ c self correction คือการแก้ไขความผิดพลาดของตัวเองแล้วก็ strategic silence คือการเงียบอย่างมีกลยุทธ์นะครับข้อ6ครับ which problem solving strategy involves experimenting with different language structures or expressions to see what works best กลยุทธ์ทางด้านการแก้ปัญหาใดเกี่ยวข้องกับการทดลองใช้โครงสร้างทางภาษาที่หลากหลายแตกต่างกันไปหรือใช้สำนวนเพื่อจะดูว่าอันไหนที่ทำงานได้ดีที่สุดนะครับระหว่าง analytic thinking นะครับหรือ contextual guessing หรือ trial and error หรือ seeking help นะครับอันนี้เดี๋ยวไปวิวในเนื้อหาข้างในนะครับ what communication strategy involves pausing to gather thoughts or formulate responses during conversations to ensure clarity and accuracy นะครับกลยุทธ์ทางการสื่อสารใดเกี่ยวข้องกับการหยุดนะหยุดสักครู่หนึ่งนะเพื่อทำการคิดหรือทำการสร้างสูตรที่ตอบสนองระหว่างการสนทนาเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามีการขยายความและถูกต้องชัดเจนนะครับระหว่าง A paraphrasing นะครับหรือ circumlocution หรือ self correction และก็ strategic silence นะครับเดี๋ยวไปดูในเนื้อหาอีกทีนะครับข้อ8ครับ when faced with difficulties in language learning นะครับ which strategy involves asking for clarification or assistance from teachers peers or language resources นะครับเมื่อเผชิญหน้ากับความยุ่งยากในการเรียนรู้ภาษานะครับกระบวนการใดเกี่ยวข้องการถามเพื่อให้ขยายความนะครับหรือการขอร้องขอความช่วยเหลือจากครูเพื่อนๆหรือแหล่งข้อมูลทางด้านภาษานะครับก็มี seeking help analytical thinking contextual guessing หรือ repetition นะครับข้อ9ครับ what memory strategy involves repeating words or phrases multiple times
to reinforce memory นะครับกลยุทธ์ทางด้านความจำใดเกี่ยวข้องกับการทบทวนย้ำคำนะครับหรือวลีหลายๆครั้งเพื่อให้เกิดความจดจำที่มากขึ้นนะครับ visualization หรือ association repetition หรือ chunkingข้อ10นะครับ which strategy involves breaking down complex language tasks into smaller more manageable steps กระบวนการกลยุทธ์ใดนะครับที่เป็นการสั่งการทำโครงสร้างภาษาที่มีความซับซ้อนให้มันเล็กลงนะครับแล้วก็สามารถบริหารจัดการได้เป็นลำดับนะครับระหว่าง paraphrasing หรือ analytical thinking contextual guessing หรือ strategic silence นะครับ10ข้อต้องทำ pretest ดูก่อนนะครับ